สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับรายการกิโลคุยเอาไม่ใช่กิโลที่0ตอนที่ไหร่ก้าง7ครับห่างหายไปราวๆ5เดือนครับก่อนเข้ารายการก้างผู้สานับตอนที่แล้วมันถึงเมื่อไหร่นะ21ขึ้นใน YouTube วันที่21สิงหาชัตเตอร์รันนิ่งใช่ไหมใช่ครับจนกระทั่งอ่ะแต่ก็ขอบคุณชัตเตอร์รันนิ่งมากที่นำกิโลที่0ตอนที่6ซึ่งเป็นการบันทึกชัตเตอร์รันนิ่งเองไปไว้ที่หน้าเว็บชัตเตอร์รันนิ่งนะครับท่านได้ดูไหมไม่ได้เห็นนะยังไม่ได้เห็นหน้าเว็บที่เขาทำใหม่ใช่ไหมชัตเตอร์รันนิ่งทำหน้าเว็บใหม่ตอนประมาณปีใหม่ขึ้นปี2557ประมาณต้นธันวาคมนี่แหละก็มีการเอาตอนที่6ไปวางไว้กิโลที่0ยังทำกันอยู่ใช่ไหมทำอยู่ครับทำอยู่นะครับถ้ายังมีแรงวิ่งอยู่ยังมีแรงวิ่งยังทำอยู่เสียดายโดนไล่ออกจากเซรุ่มหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกเข็ดโอ้โหไม่เป็นไรเราอาบนี่ไงครับเราอาบที่รีสอร์ทครับพี่ข้างหลังเป็นน้ำสุดหรูท่านคุยเฮดควอเตอร์ก็สำหรับตอนนี้ไม่มีแขกรับเชิญนะครับตอนหน้าเนี่ยคงมีแขกรับเชิญครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นการมาทักทายแล้วปีใหม่อัปเดตข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามที่หลายๆคนถามผมมาหรือถามกั้งมาหลายคนเอาอันที่หนึ่งก่อนยังจัดอยู่ไหมยังจัดอยู่จัดอยู่ครับอยู่นะครับแล้วก็มีคนถามว่าจักรยานได้ไหมคือถ้าเชิญแขกแล้วเขาจักรยานแล้วจะคุยจักรยานเราไม่ว่าแต่ถามว่าเราสองคนจะไปปั่นจักรยานหรือเปล่าผมไม่นะครับแต่ดาวห้องของกั้งนี่ผมไม่รู้ขายไหมยังโยโย่จะไม่ได้ปั่นวิ่งซะเยอะไม่ได้ปั่นแล้วใช่ไหมวิ่งมากกว่าเพราะพอวิ่งแล้วมันเหมือนแบบใส่รองเท้ามาแล้วอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยก่อนมาถึงรายการขึ้นเมื่อวานก็ลงรถไฟฟ้าเสร็จก็กะว่าไปเดินเล่นนี่ส่วนจตุจักรในประเด็นมาก็ได้5โลเดินไปเรื่อยๆแสดงว่าก้าง40-50นาทีก้างเดินทางเนี่ยอุปกรณ์ในตัวก้างเนี่ยเหมือนกับที่เดินมาบ้านพี่วันนี้คือมีกระเป๋าใบนั้นใบเดียวเลยใช่เมื่อวานก็กระเป๋าใบนี้ไม่อย่างนั้นคนจะแบบมันเดิน5กิโลเนี่ยถ้ามีกระเป๋ามันรำคาญมากเลยนะใช่ก็เดินไปเรื่อยแต่ก็ทำเวลาให้มันแบบสปีดนิดนึงอันที่2เรื่องที่2ตั้งเนื้อไม่อยากเลยออกพี่พูดไปเรื่อยนะอันที่2ก็คือมีคนถามเรื่อง Nike Plus หลายคนครับถามผมถามแบบรู้คำตอบแต่ถามกั้งให้ตั้งกั้งคอนเฟิร์มไอแอป Nike Plus เนี่ยมันมีให้โหลดฟรีในตอนนี้ปัจจุบันในของ iOS แล้วก็ Android ส่วนบน Android เนี่ยจะค่อนข้างงอแงทีนี้ใช้กันประเด็นที่ถามคือมันไม่จำเป็นต้องใช้รองเท้า Nike นะใช่ครับเพราะมัน track GPSเพราะนั้นถ้าเกิดคุณใช้โทรศัพท์ที่มี GPS แล้วมันรันตัวแอปได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะวิ่งไปแล้วก็เปิดแอปนี้ไปได้ทีนี้มันมีบางท่านใช้แอปอื่นผมจำไม่ได้ Endomodo มีนั้นก็ลักษณะเดียวกันเป็น GPS มีเพื่อนผมคือคุณทวีวุฒิซึ่งจะเป็นแขกรับเชิญเราคนนึงนี่แหละครับเขารัน2แอปพร้อมกันครับก็ได้ใช่แต่ว่าการกินแบตเตอรี่จะมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นความชอบนะครับอยากใช้ก็ใช้แต่ Nike Plus เนี่ยผมก็บอกก่อนเห็นผมใช้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แอปที่ดีนะครับรู้สึกผมมันไม่ใช่แอปที่ดีเลิศอะไรขนาดนั้นนะครับเสียบ่อยอ่ะนี่กลางพูดได้เข่งใจเลยอย่างเว็บไซต์เขาก็ไม่ได้เขาก็ล่มใช้คำว่าล่มนะอย่างต้นปีวิ่งไปอยู่วันที่4มกราคมสแตทไม่ขึ้นรวมสแตทรวมไม่ขึ้นผมอ้าวโหสแตทเราหายก็เลยต้องไปคุยกับในที่ซัพพอร์ตใน Twitter บอกเนี่ยหายเขาก็ไปทำอะไรไม่รู้เกิดมันขึ้นให้คือซัพพอร์ตเขาโอเคโหเป็นก้างด้วยหรือเปล่าใช่โหไม่ผมในที่ซัพพอร์ตคุยกับก้างด้วยเหรอไม่ก็ภาษาอังกฤษทุกคนเวลามีปัญหาก็ต้องไปแจ้งแต่พี่ไม่เคยคาดหวังเลยในถ้าพี่ถามแล้วในที่จะตอบคือถ้าวิ่งไปเลยน้องเคนวิ่งไปเลยครับถ้าคนที่มีปัญหาใช้ตัว Nike Running เนี่ยตัวแอปเนี่ยแล้วสแตทไม่ขึ้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดคือติดต่อใน Twitter ถ้าคุณใช้อยู่ก็คือ Nike Nike Support ก็ยิงคำถามไปเลยจะเร็วมากประมาณ3วันนะครับกว่าจะเสร็จคือมันจะเป็นแพทเทิร์นว่าพอเราถามไปเขาจะตอบมาเป็นแพทเทิร์นก่อนว่าคุณทำแบบนี้แบบนี้เราก็บอกเฮ้ยเราทำแล้วไม่ใช่แล้วก็ผมก็แอดรูปไปด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ขึ้นก็คือให้พยายามใส่รูปไปด้วยก็ประมาณครั้งหนึ่งเขาตอบวันหนึ่งเขาตอบเราครั้งหนึ่งอะครับแล้วพอถ้าคุณผู้ฟังหรือที่อยากจะดูก็คือ
มีคนถามก็จะต้องไล่ตอบพี่ก็จะตอบแบบได้ทีเดียวแล้วเขาก็ต้องไปกันหนึ่งตอบพออีกวันนึงมาเขากลับมาตอบใหม่เพราะฉะนั้นมันถามทั้งโลกใช่คนมีปัญหาทั้งโลกครับไนกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นไนกี้พลัสก็เป็นหนึ่งในบรรดาแอปหลายแอปที่เลือกใช้ได้ที่ผมเห็นใช้ก็คือไนกี้พลัสอันนึงแหละเอ็นโดโมโดอันนึงรันคิปเปอร์แต่ลันคิปเปอร์จะไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่มีลันทัสติกหรือสักอย่างลันสตาติกครับลันทัสลันสตาติกลันสตาติกขอโทษทีประมาณนี้แหละครับก็อ่ะนั่นก็เป็นการตอบคำถามเรื่องของคือประเด็นที่เราใช้ในที่กันเนี่ยมันคืออย่างผมใช้มานานแล้วแล้วก็โอ้โหใช้มาก็นานนะปีกว่าก็ประมาณตอนวิ่งแล้วคือพอเราใช้กันสองคนปุ๊บก็มีเพื่อนๆอยู่เราก็จะเห็นสแตทพี่หงวิ่งไปเท่าไหร่นุ่นวิ่งไปเท่าไหร่เงี้ยมันก็เลยกลายว่าแอปเนี่ยไม่ดีแต่คือเพื่อนเราอยู่เออใช่อันนั้นเป็นประเด็นมันมีโซเชียลพอเห็นอินเตอร์แอคชั่นอยู่พอเห็นเพื่อนแบบโอ้เพื่อนพี่หงวิ่งไปเท่านี้ละเพื่อนอีกคนนึงวิ่งไปเท่านี้อะไรเงี้ยขอไปวิ่งบ้างสาเหตุนี้เลยนะเพื่อนพี่ไม่แอดพี่ทำไมมีเพื่อนพี่คนหนึ่งผู้หญิงบอกเลยชื่อนิจวรรณไม่รับนายภาสกรไม่รับทำไมเยอะเกินเหตุฉันจะเป็นที่หนึ่งในตารางของฉันผมเนี่ยไม่ใช่ที่หนึ่งในตารางของผมนะครับมีคนวิ่งเยอะกว่าผมเยอะเลยนะครับใช่อย่างพี่ญี่ปุ่นเนี่ยแบบอุ้ยแบบเขาว่าคุจิอะไรสักอย่างญี่ปุ่นอ่ะวิ่งโคตรเยอะเลยไม่รู้ทำงานหรือเปล่าจะวิ่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าโอเคแหละในบรรดาคนที่ทำงานออฟฟิศไปทำงานจันทร์ถึงศุกร์ทำงานบริษัททั่วไปเนี่ยหรือแล้วในเกณฑ์อายุประมาณผมเนี่ยผมอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะจริงพื้นที่แบบนี้ไม่รับไม่รับไม่คุยไม่รับไม่รับด้วยแต่มาคอมเมนต์มาอะไรคุยกันเฮฮานะแต่บอกเลยไม่รับ ใช่ใช่แต่ว่าเป็นดาเพราะฉะนั้นไอคนที่ใช้ไนกี้พลัสเนี่ยผมว่าคำตอบที่ก้างตอบดีที่สุดเลยก็คือมันเป็นการเจอเพื่อนมากกว่าใช่ตัวฟีเจอร์อะไรผมว่าแอปอื่นทำได้ดีกว่านะใช่อย่างเอ็นโดมิโดรู้สึกว่ามีไลฟ์โหมดตอนสมมติเลยขณะที่เราวิ่งเนี่ยเพื่อนสามารถเข้ามาดูได้ด้วยว่าเราวิ่งอยู่ที่ไหนตรงไหนแล้วในแผนที่ถ้าเกิดเราเปิดที่ใช่ซึ่งในที่จะไม่มีแล้วก็แต่อย่างนึงคือการรันแอปพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับถ้าเปิด GPS เนี่ยแบตเตอรี่มันจะลงค่อนข้างเร็วนะครับถ้าคุณวิ่ง5กิโลผมว่าโอเคสัก15โลก็ยังโอเคนะที่ผมไปวิ่งอดิดาสถ้าสัก2ชั่วโมงขึ้นก็ถ้าชาร์จถ้าเกิดวิ่งเช้า 6:00 น.มีประเด็นแต่ถ้าเกิดคุณออกจากที่ทำงานมา 4:00 น.แล้วออกจากที่ทำงาน 5:00 น.มาวิ่ง 6:00 น.แล้วไม่ได้ชาร์จอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้นะโอเคอันเรื่องอันที่3ที่มีคนถามผมเยอะๆ Fitbit มันอะไรส่วนใหญ่จะถามว่าซื้อที่ไหนนะครับเดี๋ยว Fitbit เนี่ยบอกก่อนมันมีหลายต้องบอกคุณผู้ฟังเอ้ยคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบว่าอุปกรณ์ที่เรากำลังจะพูดมันคืออะไรยังไงบ้างครับพี่มันคือผมว่ามันคือการแทร็กการเดินนะหลักๆง่ายๆ Fitbit เนี่ยมันเริ่มจากเป็นตัวเน็บนะครับอันนี้อย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเน็บกับตัวผมใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็มันก็จะบันทึกการเดินของเราว่าวันนึงเราเดินไปทั้งหมดกี่ก้าวเพราะนั้นมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่ผมวิ่งเลยนะครับมันเป็นการแค่บันทึกว่าคุณเดินมากเดินน้อยแอคทีฟไม่แอคทีฟมันก็กระตุ้นให้เรามีความรู้สึกว่าอ๋อวันนี้เราออกกำลังกายน้อยควรจะออกกำลังกายแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้ Fitbit ที่ว่าเนี่ยมันมีอุปกรณ์แบบนี้หลายผมเข้าใจว่าตอนนี้มี 2-3 ยี่ห้อแล้วนะโอ้ยถ้านับกันจริงๆทั้งหมดผมว่า10ไม่ถึงนะแต่นี้ยี่ห้อที่นิยมอ่ะประมาณ3-4ยี่ห้อมีอะไรมี Fitbit พวกที่แบบพกตลอดเวลา24ชั่วโมง Fitbit Jawbone Jawbone ที่เรียกว่าอัพกับบนอัพที่เป็นใส่ข้อมือ Nike Fuel Band Nike Fuel Band อันนี้ Nike Fuel Band เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วก็มีอีกอันนึงที่ผมเพิ่งเทสไปก็คือตัว Misfit นี่เป็นที่เป็นเหมือนเหรียญนะพี่ MISFIT ลงน้ำได้ลงน้ำได้คือ3ยี่ห้อแรกที่เราพูดถึงเนี่ย Fitbit Nike Fuel Band จอบนอัพคือกันน้ำได้ในระดับแบบล้างมืออะไรอย่างเงี้ยฝ่าฝนโดนน้ำโดนฝนแบบว่าชาวเวอร์ได้ตามกระโดดตู้มลงไปเลยไม่ได้นะครับแต่คือ Misfit เนี่ยทำมาเพื่อคุณลงน้ำได้ว่ายน้ำได้จะเป็นตอนนี้เป็นยี่ห้อหลักๆยี่ห้อเดียวส่วนยี่ห้ออื่นที่ลงน้ำได้ที่ผมเห็นโคล่าหลุดน่าจะลงได้อีกแล้วยี่ห้อเนี่ยทีนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงบรรดาที่มันเป็นสมาร์ทวอชนะครับอันนี้มันเป็นตัวผม
activity tracker เนาะอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็ไอ้ที่จุดไอ้ฟีเจอร์นึงที่ชอบพูดถึงกันคือแท็กการนอนครับก็คือเวลานอนคุณจะต้องมีอุปกรณ์พวกนี้พกไว้อยู่ทีนี้ถุนซื้อที่ไหนเนี่ยฟิตบิตเมืองไทยมีคนบอกผมว่าเข้าเมืองไทยแล้วฟิตบิตมีตัวแทนจำหน่ายในไทยแล้วอย่างเป็นทางการเลยเหรอทางการแต่ด้วยความพอเป็นทางการเนี่ยของเขาจะต้องรอรอบเมืองนอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมมติตอนนี้ฟิตบิตมันรุ่นอะไรนะฟิตบิตฟรอสฟิตบิตฟรอสรุ่นใหม่เนี่ยยังไม่เข้าไทยฟอสเมื่อกี้ที่ผมใช้เป็นตัวเน็บกระตัวใช่ไหมครับอีกที่หนึ่งเป็นฟรอสจะเป็นกำไรแล้วเหมือนกับจอโบนอัพเหมือนกับไนกี้ฟิวเออร์แบนด์แล้วก็ตัวฟรอสเนี่ยยังไม่เข้าไปทางการแต่คือถามว่ามีอะไรอ่ะของฮิ้วไหมมีคนขายมีหรือไม่อย่างนั้นนะครับสนามบินชางกีแอร์พอร์ตที่สิงคโปร์ราคาเท่าอเมริกาเลยคือตอนเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าในตลาดอันนี้ผมพูดถึงในตลาดของฮิ้วนะในตลาดของฮิ้วเนี่ยด้วยความพอฟิตบิตเนี่ยเท่าที่ผมดูจะได้รับความนิยมค่อนข้างมากที่สุดหรืออาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนกังหรือพี่ใช้เพราะว่าด้วยราคาอ๋อใช่ต้องบอกก่อนว่าของพวกนี้ราคาไม่ถูกเท่าไหร่ที่เป็นระดับบนอย่างฟิตบิตฟรอสอยู่ที่120หรือ130ประมาณนะ130แล้วกันแล้วก็จอบนอัพรุ่นใหม่ที่เป็นอัพ24อยู่150อันนี้150นี่คือ150 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ Nike Plus Cruel Band อยู่ที่150เหมือนกันพวกนี้จะค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นพอมาเป็นของฮิ้วเนี่ยที่เขาต้องบวกมีการบวกเราเข้าไปนะราคามันจะโดดถึงสมมติเนี่ยที่เห็นชัดที่ผมตอนแรกหาพวกนี้แล้วก็ดูราคาตัว Nike เนี่ยก็คือ Nike โดดไปที่ 6,500 ในขณะที่ Fitbit ของผม100เดียว100เหรียญอันนี้คือ150ประมาณ 4,500 แต่คือ 4,500 อย่าลืมว่า 4,500 ในอเมริกามันยังไม่ได้รวมแท็กแต่ละรัฐเพราะฉะนั้นมันเบ็ดเสร็จประมาณละ 5,000 แล้วก็บวกประมาณ 1,000 กว่าบาทค่าฮิ้วค่าดำเนินการถ้าพวกนี้พูดได้แฟร์นะครับซื้อในเมืองไทยอ่ะแพงกว่าจริงแต่ของพวกนี้เนี่ยผมก็เคยเจอด้วยเองว่ามันมีปัญหานะครับถ้าคุณหิ้วมาคุณก็ต้องความเสี่ยงมากคุณต้องรับคุณต้องส่งมันกลับไปอเมริกาเพื่อเคลมเลยนะครับความเสี่ยงมากๆเพราะแบบเคยแล้วนะครับผมเคยทำมาแล้วทางแล้วอาจจะต้องทิ้งไปเลยก็ได้ถ้าคุณไม่รู้จักใครที่ฝากเคลมได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่เขานำเข้ามาอย่างเป็นทางการในเมืองไทยเขาบวกแล้วเนี่ยเขาก็ช่วยคุณได้ตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการตอนนี้มีจอบนอัพมีมิสฟิตมีแล้วก็ฟิตบิตที่เพิ่งมาใหม่ Nike ไม่ขายในไทยไม่ขายในเอเชียขายอยู่แค่ที่ญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงก็ไม่ขายโอเคเพราะฉะนั้นตอบคำถามเรื่องฟิตบิตว่าให้ยังเป็นทางการแล้วไปที่ไหนเนี่ยผมไม่รู้จริงๆเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างล่างให้แล้วกันถ้าผมหาเจอนะครับแต่คิดว่าแต่มีคนยืนยัน 2-3 คนว่าเข้าแล้วอยู่แล้วแต่ก็ยังเป็นรุ่นแบบเฟรกแล้วก็รุ่นพี่ของชายครับ51รุ่นที่เป็นกำไรข้อมือเนี่ยรู้สึกยังไม่ออกนอกประเทศเลยพี่คิดฟรอสเพิ่งออกทำไม่ทันยังไม่ทันเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันเป็นผมว่ามันก็เป็นผมชอบใช้แต่คงไม่ใช่ทุกคนแล้วไม่จำเป็นต้องใช้กันทุกคนแต่คือต้องบอกว่าแต่ละยี่ห้อเขาจะมีคอนเซ็ปต์ว่าเขาจะคล้ายๆกันบ้างอาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะอย่างยิ่งตัว Nike เนี่ยเห็นชัดว่าจะวิธีคิดจะแตกต่างจาก Fitbit คืออย่าง Fitbit กับตัวจอบนอัพเนี่ยคือนับ9เป็นหลักถูกมั้ยฮะแต่คืออันเนี้ยคือตัว Cruel Band มันคือทุกความเคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นคะแนนกระโดดในแต่ละวันอะไรก็ได้ที่ทำอะไรก็ได้เหรอยกเวทมันก็เป็นคะแนนได้หมดอ๋ออย่างเงี้ยพอเป็นคะแนนได้หมดมันคือในมุมผมมันคือการเล่นเกมทำไงได้ให้เราได้คะแนนแล้วผ่านด่านในแต่ละวันในแต่ละด่านแต่ละวันก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าเราอยากได้รางวัลเพิ่มขึ้นก็ทำตามเงื่อนไขแบบนี้ก็ผมเอา Fitbit ตัวแรก Fitbit Ultra ไอ้ตัวที่2สินะเวอร์ชั่น2 Fitbit Ultra เนี่ยให้ลูกชายซึ่งอยู่ชั้นป.6ไปใช้เพราะว่าปัญญาไม่อยากใช้แล้วด้วยความที่ว่าวางไว้เป็นตั้งนิ่งๆอยู่หลายเดือนก็เลยให้ลูกชายไปใช้ผมว่ามันก็น่าทึ่งน่าประหลาดใจดีเหมือนกันนะครับเด็กประถมที่ไม่ใช่เด็กที่เตะฟุตบอลทุกเที่ยงไม่ได้เตะฟุตบอลเลยเด็กที่แบบอ่านหนังสือธรรมดาเนี่ยอัตราการเดินเฉลี่ยต่อวันนี่หมื่นกว่า
ลูกพี่เอาไปให้เพื่อนที่เตะฟุตบอลนี่ไม่ไม่ใช่นะ แต่ก็ผมก็เลยอ๋อที่จริงแล้วเนี่ยไอ้วันละ19,000เนี่ยมันคือเด็กมันทำกันนะแต่พอเราโตขึ้นแล้วเราไม่ได้เดินอย่างนี้ต้องเทียบนิดนึงครับพี่ผมว่า19,000เนี่ยคือประมาณกี่กิโลระยะทางเดินประมาณเท่าไหร่ที่เคยวัดเนี่ย 1,209 ประมาณ1กิโลก็ลองหันหันกันดูประมาณนั้นประมาณที่ผมเซิร์ชหาวันนั้นที่โทรถามพี่ว่า 1,200 ผมเซิร์ชหาด้วยฝรั่งบอกประมาณ 1,300 ไปเคียงประมาณนี้เฮ้ยฝรั่งมันตัวใหญ่กว่ามันน่าจะก้าวมากกว่าพี่นะบอกว่าประมาณ 1,300 ได้กิโลนึงคือถ้าคุณเดินเหมือนก้าวต่อวันได้เนี่ยโหห้าหกโลนี่สบายสบายครับที่แบบเดินเดินอยู่โดยที่แบบเราไม่รู้ตัวว่าเราเดินได้เยอะนะถ้าเกิดคุณเดินถ้าเกิดทำงานโดยที่ไม่ได้ขับรถไปทำงานเนี่ยแล้วขึ้นรถไฟฟ้าต้องมีการต่อรถเนี่ยผมว่า19,000ไม่ยากนะผมว่าไม่รู้ผมเป็นช่วงเสริมว่าดูตั้งแต่ได้นี่นะมีพี่เพิร์ลแบนเวลารถไฟฟ้านี่รถใต้ดินเนี่ยบันไดชันมากไม่ใช้บันไดเลื่อนเดินเนาะบันบ้าแล้ว ไม่พอเห็นคะแนนเพื่อนก็แบบโอ้ยคะแนนเราไม่ถึงแล้วเป็นเกมกันเป็นเกมอ่ะนั่นคือคำถามที่3ที่มีการถามถามกันเข้ามาขอทิ้งท้ายนิดนึงพี่สำหรับคำถามนี้คือของพวกเนี้ยเข้ามาใกล้ไหมนี่ของพวกเนี้ยไม่ได้ทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณยังพฤติกรรมแบบเดิมอ๋อใช่ใช่ต้องบอกก่อนคือแบบคุณซื้อมาใส่เงี้ยไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามถ้าโหเนี่ยได้มาแล้วแต่ถ้ายังแบบคุณยังกินเหมือนเดิมยังแบบว่าไม่แอคทีฟเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรนะครับทุกอย่างคือมันอยู่ที่ตัวเราเองอันนี้มันจะกลับไปคำถามที่2นี่มันเหมือนเกมนะครับพอคุณอยู่ใน Fitbit แล้วคุณแอดเฟรนใน Fitbit ด้วยกันนะเราจะเห็นว่าโอ้เพื่อนเราเดินเยอะอย่างงี้เลยอ่ะอันนี้เราจะเดินมั่งอันนี้เป็นอันนี้เป็นเกมเลยครับก็ตอนนี้เพื่อตอนนี้ลูกชายผมก็เที่ยวไปผมไปกดเองอ่ะไปขอเป็นเฟรนเพื่อนๆผมให้หมดเพื่อนพี่หงนี้อ๋อลูกพี่หงนี้เดินนำหน้าชนะผมลุงป้านะอาเห็นแล้วสะดุ้งเหมือนกันนี่เดี๋ยวผมเดินออกจากเอกมัยเลยนะและคือคำถามที่3คำถามที่4ที่โยมถามกันมีอะไรอีกเดี๋ยวก่อนจริงๆต้อง 3.1 ว่านอกจากที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่เป็นพวกเครื่องนี้แล้วถามว่าถ้าในโทรศัพท์เรามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วใช้ได้ไหมต้องนับ9เงี้ยมีไหมเออนี่มีไหมมีแต่ต้องเป็นรุ่นแบบไหนอะไรยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆก็คือมันมีเอาในนี้ผมในมุมของ iPhone ก่อนนะใน iPhone มีหลายแอปที่รองรับที่ฮิตกันก็อย่างเชื่อ Move นี่ถัก GPS เลยจะชัดเจนมากว่าแบบเราเดินไปไหนได้แล้วก็ล่าสุดก็คือตัวแอป Fitbit อัปเดตให้ใช้ในแอปนับ9ก็ได้โอ้ยแล้วนี่ไงแล้วแบตเตอรี่อ่ะข้อเสีย GPS นี่มันไม่ล่อเข้าไปใช่ข้อเสียของแอปพวกเนี้ยที่เป็นแอปอย่างตัว Fitbit เองก็ดี Move เองนี่อีกกันนึงผมจำไม่ได้พวกนี้คือกินแบตเตอรี่ค่อนข้างมากเพราะมันต้องแพ็คตลอดเวลาประเด็นคือถ้าคุณเพิ่งซื้อโทรศัพท์สมมุติ iPhone 5S เนี่ยมันโชคดีครับที่ Apple โฆษณาแล้วเราแทบจะไม่รู้เลยมันใช้ทำอะไรคือตัวชิป M7 ไว้ใช้แทร็กเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแอปไหนที่อัปเดตแล้วรองรับชิป M7 เนี่ยอย่าง Fitbit อย่าง Move เนี่ยก็คือไม่กินแบตเตอรี่เลยครับดังนั้นก็อย่างผมก็เปิดแบบทิ้งไว้สองสามแอปก็ไม่มีผลอะไรครับส่วนอีกอันหนึ่งคำถามที่4ที่คนถามผมหลายคนเลยว่าการวัดระยะของการวิ่งเนี่ยผมใช้อะไรนะครับอันนี้จริงผมตอบไปในเฉียวเฉียวไปในบล็อกบ้างเฉียวเฉียวไปในเอ๊ะหลายครั้งในโพสต์บางทีก็โพสต์ตอบไปใน Facebook หรือว่าใน Twitterผมใช้นาฬิกา GPS ของ Timex ยี่ห้อ Run Trainer นะครับซึ่งปัจจุบันมันตกรุ่นไปแล้วก็มีรุ่น 2.0 แล้วแต่ผมใช้ยี่ห้อนั้นมันก็เป็นนาฬิกา GPS ที่ค่อนข้างถูกคือมันเป็นราคาถ้าจะว่าไปมันคือนาฬิกา GPS ที่อยู่ไม่ใช่เทียบบนๆของบรรดานาฬิกาที่มันแทร็กการวิ่งทั้งหมดมันจะไม่ได้แพงมากนะมันอยู่กลางๆนะครับก็ถามว่าทำไมถึงใช้นั้นก็เพราะว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะวิ่งเยอะขนาดไหนก็ซื้ออันนี้นี่แหละนะครับผ่านมา18เดือนก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็ยังตอบโจทย์ที่ผมต้องการใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้ท่านหลายท่านก็บอกโอ้ยจะซื้อเมืองไทยมันจะผมว่า
ราสองคนนี่เป็นตัวแทนน้อยนิดของบรรดาคอมมูนิตี้นักวิ่งซึ่งผมไปดูเว็บไซต์นักวิ่งอะไรนี่เขาแนะนำกันว่าโหเป็นเรื่องมันยาวมากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราจะเชิญท่านๆเหล่านั้นมาออกรายการเหมือนกันที่เขาให้คำแนะนำได้ดีกว่านะครับคือผมเข้าใจว่ามีคนทำมีเว็บขายเป็นเรื่องเป็นราวมีคอมมูนิตี้ขายแต่อาจจะไม่ใช่ของที่คุณเดินไปซื้อตามห้างตาม B2S ไม่มีต้องเฉพาะต้องตามห้างมันเขาจะไม่รู้อ่ะอย่างตามห้างเห็นยี่ห้อเดียวนะคือ Nike อ่ะที่เห็นอยู่แบบว่าลึกๆทีนี้ก็คือแบบถ้าจะให้แนะนำยี่ห้อเนี่ยผมว่าต้นๆมันมีคนบอกผมมาหลายคนมันมีประมาณ4ยี่ห้อหลักๆก็คือ4หรือ3เดี๋ยวการ์มินแน่ๆโพล่านะครับแล้วก็ส่วนโต้ SUUNTO การ์มินโพล่าส่วนโต้อันที่4อาจจะเป็นไทเมกนี่แหละแต่ไทเมกนี่มันไม่ได้มีของที่แบบท็อปหรูหราแล้วกับ3แรกนี่มีของที่แบบออปชั่นเยอะโอ้โหแบบอย่างการ์มินก็จะมีรุ่นที่เขาไปเดินป่า GPS แต่เดินป่าก่อนมาจากกลุ่มเดินป่า Phoenixอันนี้คือกลุ่มเดินป่ากับ Forerunner คือสำหรับนักวิ่งเลยแต่ว่าตัวที่แพงที่สุดของ Forerunner กับตัวที่แพงที่สุดของเดินป่าเนี่ยมันมีฟังก์ชันมันโอเวอร์แลปกันอยู่ในระดับนึงแล้วก็ตัว Garmin ก็จะมีรุ่น910 XT ซึ่งแบบว่ายน้ำได้ปั่นจักรยานได้วิ่งได้เหมาะสำหรับทริอัทลอนราคาในอเมริกามันตกประมาณ500เหรียญถ้าจำไม่ผิดประมาณ500เหรียญถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตัวการ์มินเองก็จะมีรุ่นสำหรับนักวิ่งอย่างเดียวเลยก็คือ Forerunner 620ซึ่งออกมาได้ประมาณสัก2เดือนนะครับก็ลองสรรหากันดูนะครับผมไม่ได้ใช้ตรงเดี๋ยวผมจะถ้าวันไหนเราได้แขกรับเชิญที่ใช้ของเหล่านี้ได้แบบเชี่ยวชาญกว่าผมไม่อยากตอบจริงนะผมมีความรู้สึกว่าผมยิ่งเข้าไปในคอมมูนิตี้นักวิ่งแล้วผมมีความรู้สึกว่าพวกเขารู้มากกว่ารู้กี่เท่าอะไรเงี้ยแต่ก็แนะนำว่าลองหาอ่านดูนะครับแล้วก็ลองไปเซิร์ชถามกันดูผมเข้าใจเอาเองว่ามันไม่เคยหรือว่าเขาไม่มีการหลอกลวงกันเท่าไหร่นะครับคนวิ่งเขาจะรู้แหละว่ารุ่นนี้มันราคาประมาณเท่านี้แล้วก็อาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับคุณหรือไม่เหมาะคุณเขาน่าจะแนะนำได้นะครับแต่ก็ไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องไปซื้อรุ่นที่มันแพงที่สุดต้องถามพี่หงย้อนกลับไปที่พี่หงซื้อตัว Timex เนี่ยซื้อเพราะว่าเริ่มวิ่งระยะเท่าไหร่ไปแล้วถึงซื้อหรือยังไงหรือแค่อยากรู้ว่าเราวิ่งใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณอย่างนั้นแต่ตอนแรกที่อยากรู้ก็คือหลังจากที่เริ่มใช้ Nike Plus Running เนี่ยแล้วใช้บน iPod Touch ซึ่งมันไม่มี GPS แต่มันเหมือนกับว่ามันแท็กได้ใช่ไหมมันเหมือนกับมันแท็กได้ระดับหนึ่งก็ไม่เชื่อมันคิดว่ามันไม่น่าใช่ก็เสิร์ชนี่เว็บไซต์หนึ่งที่ผมนิยมใช้ที่ผมแบบเสิร์ชไปกี่ทีเนี่ยก็จะเจอเว็บนี้เสนอคือ dcrainmaker.com ก็เว็บนี้รีซีเรนเมเกอร์เนี่ยก็คุณเรย์ผมจำนามสกุลแกไม่ได้แต่เรย์เนี่ยแกเป็นคนนักวิ่งแล้วก็เป็นนักทริอัทลอนด้วยมั้งแล้วก็เป็นวิศวกรแกทำงานไปด้วยแล้วก็แกพรุ่งนี้เป็นงานอดิเรกที่จริงจังแกเทสทุกยี่ห้อบทรีวิวของคุณเรย์นี่จะยาวมากยาวแล้วก็ละเอียดแล้วแกก็จะแบบยี่ห้อนี้ดีอย่างนี้ก็มีตารางเปรียบเทียบแล้วก็แกก็จะเปิดเผยเสมอว่าไอ้ที่แกรีวิวเนี่ยแกคืนนะแล้วอันไหนที่แกชอบแกใช้ตัวแกซื้อก็แกมีการไปวิสิตตามอะไรต่างๆแกก็ไม่รับสปอนเซอร์จากบริษัทเหล่านั้นนะก็หาตัวเครื่องบินไปเองแต่ว่าคุณเรนเมเกอร์ไอ้ดีซีเรนเมเกอร์เนี่ยได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่ว่าคุณเรจะเอียงการ์มินนะครับทุกคนจะมองว่าคุณเรเอียงการ์มินส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคุณเอสนิทกับทีมการ์มินก็คุณเรเองแกก็บอกว่าแกก็รู้ตัวว่าคนชอบมองแกอย่างนั้นแกก็บอกแกอ่านดีๆนะที่แกเขียนเนี่ยไม่แบบแต่สิ่งที่เป็นข้อจำกัดของแกอย่างนึงคือแกบอกไม่ได้ว่าการ์มินเนี่ยเขามีรุ่นใหม่จะออกมาแล้วนะคือแกพูดไม่ได้บางทีมันเป็น non disclosure agreement ว่าเฮ้ยห้ามบอกนะผมไม่คุณรีวิวได้ต้องการฟีดแบ็กจากบรรดาคนใช้งานระดับเทพๆเนี่ยเพื่อกลับแบบปรุงก่อนที่ launch product เพราะนั้นหลายครั้งเขาไม่กล้าพูดบางจุดมันจะมีบางจุดที่เขาจะแบบเงียบๆไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่า Rainmaker DC Rainmaker นะครับลองไปหาอ่านดูแล้วก็เขาจะวิจารณ์อุปกรณ์หลายชิ้นได้น่าประทับใจทีเดียวไอตัว Timex เนี่ยผมก็ส่วนหนึ่งก็คือเขาก็เป็นคนแนะนำว่าก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้แบบไม่ใช่พวกไทรทลอนแล้วก็อาจจะสนใจมาราธอนบ้างแต่ว่าคุณก็เป็นนักวิ่งระยะกลางเพิ่งเริ่ม
แล้วก็หัวราคาผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เกินเอื้อมตอนนั้นมันแค่ 5,000 บาทผมก็โอเคก็เนี่ยใช้มา18เดือนก็ยัง 5,000 บาทนี่คือราคาที่ซื้อจากต่างประเทศก็ฉะนั้นไอ้ตัวเรื่องวิ่งนี่แนะนำได้เท่านี้จริงๆว่าใช้อุปกรณ์อะไรนะครับก็ลองดูแต่ผมแนะนำให้ไปที่เว็บ community วิ่งมี patrunning.com แล้วมีผมจำไม่ได้แล้วมีใคร running มั้ยจำไม่ได้แล้วแต่ผมลองเสิร์ชดูแล้วก็เขาก็จะช่วยกันตอบผมไม่ได้เคยเข้าไปโพสต์นะครับแต่เขาจะช่วยกันตอบแนะนำกันเข้ามาคนไทยเราใช้ของประเภทนี้ได้ค่อนข้างโอเคประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ไปเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยผมก็ยังคิดว่าสิงคโปร์ก็ยังบวกพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับอเมริกาเนี่ยราคามันยังแบบยังโดดพอสมควรที่จะซื้อของประเภทอย่างนี้นะผมก็ยังคิดว่าอเมริกาถูกที่สุดอยู่ดีอ่ะมีเพิ่มเติมอะไรไหมครับพี่กลางมีอะไรบ้างถ้าในเรื่องนาฬิกาผมส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ไงผมใช้อยู่บน iPhone แล้วก็แปะไปมากกว่าคือถ้าเป็นเริ่มต้นอาจจะไม่ต้องถึงขนาดพี่หงก็ได้ก็คือถ้ามีโทรศัพท์ก็หาแอปที่รองรับกันเรื่องการนับเวลาวิ่งมี GPS แล้วก็พกไปหน่อยมีอีกอันนึงก็คือว่าเวลาวิ่งเนี่ยหลายคนก็คงเจอก็คือใช้อาร์มแบนด์ผมไม่ได้ใช้อาร์มแบนด์มาสักเดือนนึงแล้วดีขึ้นไม่ขโมยใช้วิธีว่าถ้าเกิดใครไปวิ่งเนี่ยเราจะมีสายคาดเอวที่เราใส่กุญแจใส่อะไรผมเอาไอ้เนี่ยใส่นั่นแล้วก็วิ่งมันก็แท็กได้เข้ากันของผมคือที่ยังอาร์มแบนอยู่เพราะอยากฟังเพลงไปด้วยพี่ก็ฟังเลยอ๋อแต่ผมใช้หูฟังบลูทูธผมใช้ยังมีสายแล้วบอกว่าพอแบบมีวันนึงคือเมาหูฟังไปแล้ววิ่งเหรอแต่หูฟังอีกอันนึงอันที่4ก็ได้หูฟังเนี่ยผมอันนี้เป็นฮีโร่ที่สุดที่เทคมาก จัดโดยเทคมากๆหูฟังผมใช้ของ Jaybird นะครับ Blue Buds X นะครับหลังจากที่ทดลองมาหูฟังประมาณสักผมว่า 10,000-20,000 เนี่ยกี่อันไม่รู้เสียเงินไปเป็นหมื่นเนี่ยสุดท้ายอันเนี้ยก็ประมาณ1ปีแล้วเกือบปีไม่ถึงปีอ่ะ11เดือนอะไรเงี้ยที่ผมคิดว่าผมค่อนข้างหยุดแล้วไม่ได้มองยี่ห้อไหนแล้วก็ใช้อันนี้มันตลอดเพราะมันอันที่1ก่อนเลยครับอันนี้เหมือนกันไหมไร้สายกับสายเนี่ยผมว่าไร้สายนี่ดีกว่าไปหลุดแบบอย่างเทียบไม่ได้เลยหมายถึงว่าตอนวิ่งใช่ไหมครับแน่นอนใช่ไหมมันไม่เกะกะคือหลายท่านที่วิ่งเนี่ยผมก็อาจจะลองดูครับไอ้ขนาดแล้วมีสายเนี่ยก็ยังอยู่ว่าสายห้อยมาข้างหน้าธรรมดาหรือว่าคล้องข้างหลังก็แล้วแต่ก็ผมค่อนข้างอะไรดีหลังจากที่ใช้ไม่ไร้สายแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อยากกลับไปใช้แบบมีสายอีกเลยความรำคาญความอะไรมันแบบผมชินไปแล้วไงผมใช้ธรรมดานานก็ชินแล้วก็แบบไม่เป็นไรก็ส่วนบางยี่ห้อที่เป็นสายบางยี่ห้อแบบผมจำยี่ห้อไม่ได้แล้วแบบล้างน้ำได้อะซื้อมาแล้วพังไปแล้วแบบน้ำก๊อกล่าเลยมีด้วยเหรอพี่มีแล้วทำมาแล้วเขาบอกว่าให้เอาน้ำล้างได้ได้ก็เวิร์กอยู่ประมาณสักเกือบเดือนผ่านไปหลังจากนั้นก็หูดับสนิทไปข้างนึงแล้วก็เหมือนกันซื้ออเมริกามึงก็เคลมเองแล้วกัน อันนี้ก็ความเสี่ยงเลยนะครับเพราะนั้นก็คือถ้าซื้อเมืองไทยเนี่ยก็สมมติซื้อมั่นคงแกเจ็ตเนี่ย okay. ผมก็เชื่อว่าเขาก็จัดการได้ okay. เพราะเขามีวอลลุ่มมีอะไรมีประกันเขาสามารถที่จะทำได้นั่นก็ข้อแรกกันทีนี้เราจริงๆเราเชิญเฮียมั่นคงมาแล้วนะแต่ว่าเวลงเวลามันยังไม่ลงตัวนะครับว่าหูฟังสำหรับนักวิ่งเป็นยังไงอันนี้เพิ่งเปิดเผยตอนล่วงหน้าไปเลยนะเนี่ย กดดันตัวเองนะเนี่ย ประกาศไปก่อนเพราะนั้นก็หูฟังผมที่แนะนำใช้บลูทูธแล้วก็ใช้ยี่ห้อตัวนั้นมีบางคนใช้ยี่ห้ออื่นแต่แบบสุดท้ายก็มาใช้ยี่ห้อนี้แล้วก็ผมก็คิดว่ามันน่าจะลงตัวนะเพราะว่าก้างก็พูดเองว่ายี่ห้อนี้รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ Apple เอาไปแถมในต่อที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไอ้ Lucky Dash ของ Apple เมื่อตอนปีใหม่ก็แสดงว่าน่าจะเป็นรุ่นที่โอเคอยู่ครับแต่ราคาประมาณ 5,000 บาทนะครับประมาณเฉียด200เหรียญเลยนะครับ160เหรียญอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นบลูทูธที่แพงถ้าไม่แพงที่สุดก็แพงอ่ะยังไงก็ต้องบอกว่าค่อนข้างแพง
แต่แน่นอนเนี่ยมันไม่ใช่หูฟังที่แพงในแบบเดียวกับชัวหรือเซนไฮเซอร์รุ่นเทพๆหรือว่ากราโดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ถือว่าสำหรับนักวิ่งเป็นหูฟังที่ค่อนข้างแพงบางคนแนะนำอย่างอะไรนะโบสมีรุ่นออกกำลังกายก็เห็นคนใช้กันเยอะนะก็เห็นคนใช้ราคาประมาณนี้นะประมาณนี้นะก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นแบบก็ต้องเสียบสายถ้าลองลงมาจากโบสถ้าแบบมีสายก็เป็นเซนไฮเซอร์โซนี่ไม่รู้จักโซนี่มีไม่รู้จักว่ามีรุ่นสปอร์ตหรือเปล่านะครับก็หูฟังก็แนะนำที่ตัวเองใช้ก็คืออันนี้แล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีคนออกมาขายในเมืองไทยแล้วนะไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าเห็นเจมส์ก็จะไม่เห็นแบบนี้ไอ้เห็นที่สิงคโปร์แล้วเห็นที่สิงคโปร์แล้วหรือว่าหูฟังสายแบบสแตนดาร์ดเนี่ยผมว่ายาบัตถ้ามันจำไม่ผิดนะ YAR นะมันเป็นหูฟังโดยนักวิ่งเป็นคนออกแบบอะแล้วมันก็ผมจะควรสะกดผิดจังเลยเดี๋ยวผมลงข้างล่างให้ดูมันสแตนดาร์ดไม่แพงมากแต่มันทนแล้วมันอยู่แล้วมันก็ไม่หลุดเลยจริงๆนะไม่แพงคุณภาพเสียงก็รับได้แต่คุณหลายๆคนมักจะบอกนะครับหูฟังกีฬาเนี่ยมันอย่าไปคาดหวังที่มันเทพเพราะมันเพราะตอนเราวิ่งบางทีเราก็แบบไม่ได้เน้นหูแล้วมันก็มีเสียงกวนเสียงที่สำคัญคืออย่าไปเอาที่ผมก็คิดว่ามันจริงนะคืออย่าไปเอาหูฟังที่สกัดกั้นไม่ให้ได้ยินเสียงอื่นเลยอันตรายนะครับอันตรายมันบางทีคนก็มีคนเตือนแบบรถมีคนเดินไปอีกด้านนึงหรือรถกำลังจะชนหรือจักรยานกำลังจะมาอะไรเงี้ยระวังนะครับผมว่ามันจริงอยู่เหมือนกันครับพยายามอย่าใช้หูฟังที่มันเงียบจนเกินไปนะมีเพิ่มเติมไหมพี่หมดแล้วนี่เราจะยาวนะข้อมือแล้วข้อมือหูแล้วมีรองเท้าปีนี้แนะนำอย่างไรโอ้ยรองเท้าไว้ก่อนจริงๆรองเท้าเนี่ยก็ยังอยากจะคุยกับก้างว่าไอ้ที่คุยไม่ใช่คุยกับก้างวัฒนาว่าน่าจะเอายี่ห้อเขามาคุยเลยผมขอไปแล้วนะไม่ใช่ว่าผมขอไปยี่ห้อดังๆอะพูดมาเถอะก้างถามหมดแล้วไม่ยังไม่มีฟีดแบ็กตอบเราไม่มีใครอยากออกรายการเรากระจอกมากเขาอยากขายอย่างเดียวเขาไม่อยากพูดแต่บอกอ๋อนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไม่มีแต่ว่าอะไรนะเสื้อผ้ากางเกงเอาไว้ตอนอื่นสิพูดอะไรให้หมดแล้วมันครึ่งชั่วโมงแล้วบ้าเหรอจะได้ยืดออกไปได้อีกได้พี่เข้ามาใกล้ๆหน่อยเข้ามาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวตอนหน้าเรามีแขกรับเชิญแล้วตอนหน้าจะกลับเป็นเรื่องของการวิ่งอีกครั้งนึงครับก็จะเป็นเรื่องของมาราธอนแล้วคนที่เคยวิ่งมาราธอนมาคุยกันดีครับประสบการณ์การวิ่งมาราธอนในมุมมองของคนที่วิ่งมาราธอนธรรมดาที่ไม่ได้วิ่งเทพมากปีนี้พี่หงมีวิ่งมาราธอนกี่งานนะครับที่กล่าวไว้โตเกียวมาราธอนเดือน23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เหลืออีก6อาทิตย์ครับแล้วก็ไม่มีเลยแบงคอกมาราธอนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจัดแย่มากพูดตามตรงจัดแย่มากไว้ก่อนไม่เอาแล้วแล้วก็ที่มองไว้จริงๆก็ของยูนิคแลนดิ้งอันไหนที่เป็นยูนิคแลนดิ้งจะพยายามไปให้หมดเพื่อนกันพี่ได้เสื้อสามารถของยูนิคเนี่ยพี่ยังเลยไม่ได้ไปทวงเขาเลยวิ่ง3งานครบแล้ววิ่งยูนิคแลนดิ้งมา4งานแล้วมียูนิคแลนดิ้งเมื่อไหร่ภาสกรไปทุกงานเลยเขาใหญ่ก็ไปอีกครับก้างมีอะไรอีกก็ปีนี้ถ้าในเรื่องรายการไม่มีไม่ได้แบบส่วนตัวก็คือพยายามจะวิ่งให้ได้เยอะขึ้นหลังจากปีที่แล้วก็ครึ่งปีแรกโอเคแต่ครึ่งปีหลังเกเรวิ่งน้อยลงหลังจากที่ลดน้ำหนักได้แล้วก็ขอแค่เมนเทนอะไรอย่างนั้น เพราะว่ามันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่พอตอนวิ่งเยอะๆแล้วเราพอน้ำหนักลงเนี่ยแล้วพอไปวิ่งน้ำหนักลงไปอีกเรื่อยๆพี่เฮ้ยเหรอมันลงไปอีกแล้วคือเป็นช่วงที่เราควบคุมอาหารด้วยแล้ววิ่งอยู่ด้วยน้ำหนักมันลงอีก2โลอ่ะเฮ้ยน้ำหนักลงอีกไม่ไหวแล้วนะก็เลยพยายามพยุงน้ำหนักไว้มีตั้ง 2-3 เรื่องที่ผมอยากจะคุยแต่ว่าก็ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยมากกว่าเพราะเป็นเรื่องที่ผมให้ความรู้ได้ไม่เต็มที่ก็คือเรื่องของอาหารเสริมมันจำเป็นไหมอาหารเสริมตอนวิ่งไม่ขณะวิ่งไม่ใช่พวกวิตามินทั้งหลายอ่ะใช่ไหมแล้วก็คุยกับครูดินไว้มีแนะนำที่แนะนำให้ผมคุยกับอาจารย์คุณสถาวรครับอาจารย์ผ่องศรีก็ตกลงแล้วนะครับผมยังไม่ได้เราคุยกันคร่าวๆว่า
น่าจะเป็นหัวข้อไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ผมยังไม่ได้ไปนัดท่านอีกทีนึงว่าเมื่อไหร่ถ้าไม่มีปัญหาเลยอย่างเนี้ยผมอยากจะให้คนแบบเนี้ยตอบว่าในความเห็นแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับอาจารย์ครูดินนี่ค่อนข้างประทับใจมากเลยคือฟังเนี่ยฟังแล้วก็ตอบแบบตั้งใจตอบมากประทับใจครับคงเป็นอีกหนึ่งในแขกรับเชิญที่จะได้มาออกรายการของเรากันครับสำหรับตอนแรกของปี2517มีเท่านี้ครับผมมาให้เห็นหน้าว่าปีแล้วมี6ตอนครับปีนี้มาก6ตอนปีนี้ที่พูดกันนิดหนึ่งที่เราอาทิตย์หน้า2ประมาณ4ตอนมันยังน้อยทำลายอาทิตย์ปีแล้วแน่4ตอนมันยังน้อยโอเคอาจจะดูสเพลแล้วไปนิดนึงแต่ผมคิดว่าเรามาตอบคำถามกันแล้วก็เป็นเหมือนกับเทสไพลอตของปีนี้ด้วยกลับมาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งโอเคยังไม่ได้หายไปไหนนะครับช่วยกันติดตามต่อแล้วกันสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับติดต่อเรา2คน twitter.com/kngkang เขียนไว้ข้างล่างผม twitter.com/changkui นะครับแล้วก็แฟนเพจของเว็บก็ facebook.com/changkuipodcast นะครับสำหรับตอนนี้คงมีเท่านี้เนาะแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ